ธรรมะยามเย็นเนาะเย็นวันนี้หลวงพ่ออยู่ที่เมืองสุรินทร์วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ตอนเย็นเนาะวันอาทิตย์ตอนเย็นอาทิตย์ที่3เดือนธันวาคม2566วันแรม6ค่ำเดือน12พอดีหลวงพ่อพอมีเวลาอยู่ก็เลยไลฟ์สดเอาสุขกายสบายใจนะสำหรับทุกท่านทุกคนเนาะสุขกายสบายใจหลวงพ่อก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมโยมเยี่ยมพระแล้วก็มันที่พักอยู่ทุ่งนาพอดีจริงๆหลวงพ่อก็มาบ่อยนะหลวงพ่อไปเน้นธรรมะนะหลวงพ่อพูดธรรมดาธรรมดาให้ติดตามมันมีภาพมีน้องหมามาด้วยมีน้องหมามาด้วยก็มาวิ่งเล่นเขามาวิ่งเล่นของเขาพอมาบางทีเขาไปหลายที่เลยนะน้องหมามาเที่ยว อยู่พิกัดอยู่ตรงนี้อยู่ที่บ้านหัวเสือโคกหลังตำบลหนองอียออำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะตอนนี้เย็นๆหลวงพ่อก็เลยมาเดินทุ่งนาทุ่งนาทุ่งนาเลยอย่างเงี้ยมาดูชมวิวทิวทัศน์นั่นสวนยางเลยนะเป็นสวนยางเป็นสวนยางอันนี้ทุ่งนาเขาก็ยังชาวบ้านก็เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วบางทีแต่บางที่มองไปก็ยังเกี่ยวอยู่นะยังเก็บอยู่แต่บางที่บางแห่งก็ไถแล้วไถดะไถอะไรละนู่นเสียงรถไถอยู่นู่นหลวงพ่อเดินทางมาถึงเมื่อประมาณสักชั่วโมงนี่เนี่ยแล้วก็เมื่อเช้าหลวงพ่อก็ไปฉันเช้าอยู่ที่ลูกหลานทำบุญบ้านหลวงพ่อก็ไปชันเช้าเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไปบวชลูกบวชหลานนี่แหละบวชลูกบวชหลานเสร็จแล้วก็เตรียมตัวมาที่นี่เตรียมตัวมาก็เดินทางมาก็สะดวกสบายก็รถมา2คันก็รอกันบ้างรอกันบ้างจอดรอกันบ้างไม่ได้รีบเร่งคือว่ามานี่ไม่ได้เล็บเล่งหลวงพ่อเลยรอจอดรอบ้างอะไรบ้างมาพร้อมกันพระเนรมาพระเนรมา6รูป7รูปอะทั้งพระทั้งเนรนะแล้วก็มีญาติโยมด้วยมีคนติดตามและมีโชเฟอร์ด้วยรวมกันหลายชีวิตด้วยกันก็รถ2คันเนาะก็บรรจุได้เยอะก็เดินทางมาถึงด้วยความราบรื่นหลวงพ่อให้ดูภาพนะให้ดูภาพเขาวิ่งเล่นสัตว์ลูกเขาวิ่งเล่นตามท้องนาหลวงพ่อก็เดินไปเรื่อยตรงนี้เขาเกี่ยวเสร็จแล้วเกี่ยวข้าวนี่แหละเขาเอาเม็ดมันเนาะเอาเมล็ดข้าวป่านนี้ก็ไปแปรสภาพเป็นอย่างอื่นนะบางทีก็อาจจะเป็นไปขายแล้วบางส่วนก็คงจะไปแปรรูปเป็นขนมเป็นข้าวเป็นอะไรที่เป็นอาหารของพวกเราที่เป็นอาหารอันนี้ก็ไถเขาไถแล้วตรงนี้ก็ไถแล้วสองแปลงด้วยกันเขาไถแล้วตรงนี้เขาคงเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะแต่ลมวันนี้หลวงพ่อหันไปทิศตะวันตกก็ตะวันก็แสงก็ริบหรี่แล้วเพราะว่าดูมันไม่มีขี้เมฆมีก้อนเมฆนะเบียดบทบังอยู่เดี๋ยว
ี๋ยวหลวงพ่อใช้ให้ดูต้นไม้ต้นไม้ที่มองอันนี้ต้นสมอนะที่หลวงพ่อเดินมาเนี่ยเป็นต้นสมอนบางทีก็โยมก็เก็บไปถวายอยู่นะสัตว์โลกก็วิ่งเล่นก็ทุ่งนาก็ไม่ว่าที่ไหนเนาะก็คล้ายคลึงกันเกษตรกรรมเกษตรกรทำได้หลายเรื่องทำได้หลายอย่างทำมาหากินเพื่อปากเพื่อท้องพ่อแม่ก็พยายามค้นคว้าลูกหลานลิ้นลูนที่เกิดมาภายหลังก็ได้มานั่งกันเราก็บอกว่าได้มาใช้ในการประทังชีวิตเรียกว่าประทังชีวิตเนาะก็เอาแล้วทีนี้ประทังความหิวเสร็จแล้วแล้วก็หิวอีกอะไรสักหน่อยหิวอีกน้องพ่ออยู่ดูกันที่เห็นต้นไม้กลุ่มนี้เห็นเป็นวิวทิวทัศน์ที่ดีมากเลยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นวิวทิวทัศน์ถ้ารอบๆกันถ้าพูดถึงดาวมันชัดเจนเห็นนกนะนกบินไปบินมาบอมกับเป็ดคงกลับบ้านเนาะกลับที่นอนกลับที่นอนเนี่ยสัตว์ทุกประเภทเนาะที่เกิดมาร่วมโลกเดียวกันเนี่ยก็เขาก็อยู่ของเขาเอาชีวิตรอดไปวันๆเอาชีวิตรอดจริงๆที่สุดของมันก็ไม่รอดไปถึงนานไหนที่สุดของมันก็จบชีวิตก็อาจจะบางคนบางตนบางตัวก็อาจจะสั้นอายุอย่างน้อยก็ไปซะแล้วอะไรถ้าอายุอย่างมากทีนี้ถ้าอายุมากถ้าอันนั้นก็เขาเรียกว่าแก่งอมเหมือนกันแก่งอมเหมือนกันท้องไร่ท้องนาก็มีนั่นนะมีลมพัดไปลมกระโชกไปมาก็เป็นสิ่งที่ดีคือเป็นบรรยากาศหลวงพ่อเข้าใจว่าเป็นอากาศบริสุทธิ์ด้วยนะบรรยากาศบริสุทธิ์อย่างนี้ฉะนั้นทีนี้ก็ได้หลายเรื่องเหมือนกันการยานพาหนะนี่แล้วก็เครื่องจักรเครื่องยนต์ทำไรทำนาก็ใช้เกือกจากเครื่องยนต์เนาะทำนู่นทำนี้เป็นเครื่องทุนแรงเครื่องทุนแรงอันนี้เป็นที่นาที่เกี่ยวแล้วมีช่วงหนึ่งก่อนหน้านั้นหลวงพ่อมาก็ยังเคี้ยวจะอุ่มอยู่เลยนี่ก็ผ่านไปแป๊บหนึ่งก็เก็บผลผลิตผลิตที่กระพ้นที่ออกมามันเป็นวัฏจักรของมันนะถ้าพูดถึงตามเป็นวัฏจักรของเขาเป็นมันก็เป็นอยู่ของมันลักษณะมุนเวียนเปลี่ยนไปวัฏจักรวัฏวนวนไปวนมาวนเข้าที่หรือเปล่าบางทีถ้าวนเข้าที่ก็ดีไปถ้าวนไม่เข้าที่ก็แย่นะบนติดขัดอย่างฟันเฟืองไม่เข้ากันก็เหมือนกับคำว่าปีนเกี่ยว
กี่ยวมันปีนปีนมันเกี่ยวมันปีนก็จะมีปัญหาเหมือนกันเนาะมีปัญหาชีวิตของคนก็เช่นกันถ้าพูดแล้วไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก็เป็นสิ่งที่ลำบากสิ่งที่ลำบากต้องเห็นอะไรทีนี้เห็นตามหลักความจริงเนี่ยเส้นทางที่ผ่านไปนู้นผ่านลงไปนู้นเส้นทางโดยยานพาหนะผ่านไปนี่ก็ขุดไปบ้างพอได้ผ่านถ้าที่ต้นไม้ที่มองเห็นตรงนี้ที่เป็นสำนักใหม่เนาะเป็นสำนักท่านย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วพอมาพักอยู่ที่วัดนั่นแหละเป็นวัดเป็นสำนักที่พักของพระเจ้าประสงค์กับคุ้นเคยก็เลยมาทำอย่างนี้มาแสดงออกอย่างนี้มาก็มีมาสุรินทร์ก็มีคนเจ็บคนป่วยมีคนแก่มีคนหนุ่มไม่รู้นะหนุ่มอย่างนี้เป็นต้นมีคนขาวคนดำอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของสัตว์โลกกันนะเนาะสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาบางคนก็หน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่บางคนก็หน้าตาดูดีอะไรสักนะมันก็หน้าตาดูดีเราเห็นกับทุกเรื่องถ้าเราพิจารณาเรารู้กับทุกเรื่องนะถ้าเราพิจารณาอย่าไปเขาเรียกว่าจะปิดกั้นความคิดของตัวเองเนาะบางเรื่องก็เอาเถอะการเป็นสิ่งที่ดีก็ไปก้าวไปมันกับหลวงพ่อก็มีความสุขอย่างนี้แหละไม่ต้องว่าได้มาเห็นเพื่อนได้มาเห็นเพื่อนรุ่นน้องเห็นลูกเห็นหลานเห็นที่อยู่เห็นที่อาศัยอะไรไม่ใช่สักแต่ว่าเห็นตัวบุคคลเฉยๆก็ไม่ใช่เห็นคนรู้จักคนเฉยๆก็ไม่ใช่ภูมิลำเนาก็อยู่ต่างถิ่นต่างที่นะอยู่ต่างถิ่นต่างที่เลยอยู่ห่างกันด้วยถ้าพูดถึงห่างถ้าพูดถึงไม่เอื้อด้วยกันไม่เอื้อด้วยหัวจิตหัวใจนั่นก็คงจะไม่มีโอกาสได้ไปไม่มีโอกาสได้ไปจะไปแล้วมีอะไรทับใจบ้างประทับใจเนาะมันก็คงมีเรื่องประทับใจมีแน่ๆหลายๆเรื่องหลายๆอย่างคงลงตัวอยู่หรอกถ้าพูดถึงตั้งคงลงตัวสำหรับหลายๆคนนะหลายๆคนคนนี้ก็เป็นลักษณะคนก็เป็นอย่างนี้บางทีก็บางครั้งก็ไม่เข้าใจกันแล้วก็ในเมื่อลงตัวแล้วเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมีเรื่องดีๆมีเรื่องดีๆให้แก่กันมีเรื่องดีๆให้แก่กันถ้าเรารู้แล้วทีนี้ถ้ารู้แล้วเราก็ยืดหยุ่นก็กันถ้าพูดต่างๆถ้าเราคิดเฉยๆไม่มีโอกาสได้ไปก็ยังเจ้าก็ยังอยู่ก่อนถ้าเราไปประมาทเกินไปเผลอๆมันได้ไปนะมันถึงมาไปโน่นไปนี่แต่บางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องเหมือนกับมันบังคับอยู่นะเคยเห็นไหมถนนบังคับเลี้ยวไม่ต้องไปที่อื่นนะเขาบังคับเลี้ยวอะไรทั้งนี้อันนี้ก็เช่นกันเราต้องมาคำนึงคำนวณให้ดีเดี๋ยวก้าวไปเราจะก้าวไปไหนเนาะเดินไปเราจะไปตรงไหนเนาะไปตามจุดมุ่งหมายไงจุดมุ่งหมายที่เราที่ควรไปถ้าที่ไม่ควรไปก็อย่าไปเลยถ้าที่ไม่ควรไปก็อย่าไปเลยไปแล้วก็บางทีไปแล้วก็มีความสุข
ไปแล้วไม่ได้ความสบายใจไม่ไปเสียเลยดีกว่าอะไรแต่จริงๆนะหลวงพ่อว่าต้องยืดหยุ่นก็หากันนะยืดหยุ่นก็หากันผ่อนหนักผ่อนเบาแม้คนที่มีที่ไร่ที่นาบางทีที่สูงที่เนินสูงขึ้นไปหน่อยก็ปลูกนู่นปลูกนี่อันนี้คือสำนักใหม่สำนักใหม่เลยตรงนี้อันนี้สวนยางสวนยางของชาวบ้านนะสวนยางของชาวบ้านทำไมต้องมีก็นี่แหละก็ปากท้องไงปากท้องถ้าปากท้องไม่อิ่มถ้าปากท้องเนาะยังอดยังหิวยังโชว์อยู่หิวโชว์ตุ้มเลยนะมันถึงได้ได้ทำหน้าที่มันถึงได้อยู่นิ่งไม่ได้มันถึงได้ขับไปเคลื่อนไปอาศัยอะไรบางองค์ประกอบทำนาอาศัยน้ำเนี่ยถ้ามันแห้งแล้งก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรถ้ามันแห้งแล้งเผื่อๆก็ไม่ได้เลยอันนี้สิก็ไม่ได้เลยเราก็ต้องมาคำนึงคำนวณให้ดีๆคนเราวันนี้เดี๋ยวคนเราวันก่อนบางทีก็หัวจิตหัวใจเดิมนี่แหละกายของเรากายเดิมๆนี่แหละอย่างนี้ควรจะเข้าที่เข้าทางควรจะยืนอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตัวเองเมื่อสัตว์โลกที่มันอาศัยใต้พื้นแผ่นดินจริงๆก็ตายไปเยอะนะเวลาเราไม่รู้ว่าเวลาฝนตกก็ได้นะฝนตกหรือเวลาสูบน้ำขึ้นมาท่วมเอาตัวเขาบอกเอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดเลยเพราะว่ามันกำลังไงมันกระมดมันกระปวกมันกระทั่วๆไปถ้าปลาอยู่บนที่แห้งเนี่ยคงไม่ได้นานอยู่บนบกอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องมาทำความเข้าใจแล้วทำความเข้าใจหาความพอดีมันได้ลงตัวนี่สวนยางหลวงพ่อเดินวนไปวนมาเข้ามาที่สวนยางนี่สวนยางนี่นี่หลวงพ่อเดินริมๆมาสวนยางสวนยางเป็นของชาวบ้านแต่จริงถ้าพูดโดยสัจธรรมจริงก็ไม่ใช่หรอกไม่ใช่สมบัติที่จะขนออกไปได้ไม่ใช่สมบัติที่จะหอบไปได้หิ้วไปได้อะไรกันเนี่ยอย่างนี้ปลูกก็คงหลายปีนะคงหลายปีก็จะโตได้ขนาดนี้ก็หลายปีฝั่งนี้ท้องนาฝั่งนี้ท้องนาอันนี้ทางเดินอันนี้ทางเดินทางสัญจรนั่นเองทางสัญจรอาจจะเป็นรถบังได้บ้างก็สัญจรไปมาพระก็สัญจรได้ญาติโยมก็สัญจรได้สัญจรไปถึงไหนนี่แหละเราคือว่าถ้าเราชีวิตจริงชีวิตจริงๆเนี่ยก็ขับไปเคลื่อนไปก็ส่งผลส่งผลไปคราวนี้ที่หลวงพ่อบอกว่าจอดตรงไหนต้นไม้บางอย่างก็ควรที่จะเก็บภาพไปดูเก็บภาพที่ผ่านไปผ่านไปอันนี้มีหลักมดแดงด้วยมีหลังมดแดงก็สร้างหลังก็ที่อยู่อาศัยของเขาสร้างหลังเลยเนี่ย
อย่างนี้อันนี้รังมดแดงมันดึงเข้าไปดึงใบไม้เข้าไปหากันมันก็อาศัยอยู่ตรงนี้แหละอาศัยตรงนี้นี่อย่างนี้อย่างเงี้ยเห็นได้ชัดเลยเห็นได้ชัดอ่ะตอนนี้หลวงพ่ออยู่ที่นั่นเนาะอยู่ที่เขตจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์เมืองช้างสุรินทร์เมืองช้างแต่ก็อยู่ต่างอำเภอนะไม่ใช่ในอยู่ในจังหวัดอยู่ต่างอำเภอเขาเรียกอำเภอรอบนอกอำเภอรอบนอกทีนี้หลวงพ่อเดินขึ้นมาถึงเส้นทางเส้นทางเนี่ยอันนั้นต้นหญ้าเนี่ยต้นหญ้าที่มองเห็นอันนี้ต้นไม้ไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นต้องมีรากเหง้านะต้องมีรากฝอยรากเหง้ารากแก้วรากอะไรเนี่ยมันถึงยืนอยู่ได้นะนะถ้างั้นก็คงถ้าลองรับข้างบนไม่ไหวก็คงร่วงมาแล้วหล่นมาแล้วแหละล้มมาแล้วแหละล้มมาแล้วอันนี้หลวงพ่อมาทางบนเส้นทางบนทั้งเส้นทางที่สัญจรไปมาขึ้นมาข้างบนนี่แหละก็มีหลายอย่างหลายประเภทมันต้นไม้ชื่อต้นไม้ก็เช่นกันอาจจะได้ยินเสียงก้อนหินบ้างเนาะอาจจะได้ยินเสียงก้อนหินบ้างมันกระทบเสียงกระทบเราเดินไปเดินมาเสียงกระทบก็เลยได้ยินเสียงอันนี้เป็นเนี่ยอันนี้กอไผ่ต้นไผ่ต้นไผ่นี่ก็เช่นกันตรงนี้ด้วยเจ้าว่าท่านชอบปลูกชอบปลูกโน่นปลูกนี่ทำโน่นทำนี่แต่อันนี้เป็นกลุ่มของกอไผ่กลุ่มของกอไผ่นี่กลุ่มของกอไผ่เลยโอ้โหในส่วนมันก็ตัดไปบ้างแล้วมีอยู่ทั่วๆไปมีอยู่ทั่วๆไปนะบางอย่างบางอย่างแต่บางอย่างก็ไม่ใช่มีทั่วๆไปนะนี่ท่านจัดร่องน้ำจัดร่องน้ำเพื่อจะเอาน้ำมาเอาน้ำมาท้องไร่ท้องนามีป่ามีวัชพืชอันนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านอ
อันนี้ศาลาหลวงฉันศาลาหลวงฉันโอ้โหมีกล้วยด้วยอันนี้มีกล้วยด้วยโอ้ตะกี้หลวงพ่อเดินลงไปนู่นทุ่งนาลงไปทุ่งนาอันนี้คือศาลาโรงฉันนะท่านย้ายมาใหม่นะท่านย้ายมาใหม่อันนี้หมากแข้งมันที่บางแห่งก็เรียกมะเขือพวงนี่โอ้โหอันนี้มีตุ่มน้ำนี่มีตุ่มน้ำหลวงพ่อเข้ามาถึงที่พักแล้วนะที่พักตรงนี้ที่พักพิงที่พักพิงทางกายตึกก็พิงทางกายทางโน้นทางท้องนาทางโน้นวันนี้หลวงพ่อองค์ลาไปก่อนนะความสุขความสุขกันทุกท้องนาทวนนาคราวหน้าพบกันใหม่เนาะผมหลวงพ่อกับเมืองมหาสารคามแล้ววันนี้พักค้างคืนอยู่ที่นี่นะคราวหน้าพบกันใหม่นะสาธุสาธุสาธุ